กี่ยวกับอะไรคือต้องเป็นซาลาเปาอยู่แล้วครับเขาเด่นซาลาเปาอยู่แล้วหลงเปาก็ต้องซาลาเปาซาลาเปาโบราณ100ปีอากงไม่ได้ซาลาเปาแต่ก็หลากหลายแล้วก็เพิ่งใหม่ใช่มั้ยหมูแดงหมูแดงงาดำแล้วจะไปใหม่คือด้วยอะไรล่ะคือสมัยก่อนเนี่ยที่บ้านผมเนี่ยคือจะทานหมู3ชั้นพะโลเป็นกับข้าวที่เล่าให้ฟังเมื่อกี้ใช่ครับแยกกับแยกกันกับมันโถใช่ๆก็ต้องแยกกันแล้วมันแยกกันแล้วยังไงล่ะแล้วยังไงล่ะวันนี้คือเรามาทางผมเอามารวมกันครับเมนูใหม่นี้เอามันรวมกันมันโถกับตัวหมู3ชั้นพะโลที่เขากินแยกกันเนี่ยปกติแยกกันตั้งแต่โบราณนะแต่อันนี้มารวมกันเลยเอาแล้วเมนูใหม่ครับเอามาดูนี่เมนูใหม่ครับผมเมนูใหม่นะเอาประเด็นที่สังเกตตอนแรกปกติเราเห็นจุดเดียวเราไม่เห็นในของข่าวของข่าวใช่ไหมเป็นจุดแล้วก็เป็นจุดเป็น2จุดเป็น2จุดด้วยแสดงว่าใหม่จริงแล้วเป็นใหม่อันนี้ใหม่แล้วร้อนเลยครับเป็นไส้อะไรนะเป็นไส้หมู3ชั้นพะโลจากแยกกันมารวมกันรวมเป็นไส้ในนี้แล้วแสดงว่าข้างในใช่ไหมฮะอยู่ในลูกเลยอยู่นี่แล้วสั่งได้เลยเพราะฉะนั้นก็สั่งได้เลยว่าหมู3ชั้นพะโลและตัวแป้งยังเป็นตัวแป้งซิกเนเจอร์ของทางร้านมันเหนียวนุ่มหนึบนี่มาร้อนๆเลยใช่มั้ยครับนี่ร้อนๆแล้วยังเด้งๆนี่ๆเด้งๆอย่างนี้เลยสีเหลืองทองแบบนี้เลยเปิดออกมานี่ฮะว้าวปกติจะเป็นหมู3ชั้นพะโล้ครับทานแยกกันกับมันโถครับนี่คราวนี้มารวมกันแล้วอยู่ในนี้รวมแล้วครับผมในนี้มาหมดแล้วนะอุ้ยหอมเลยอ่ะหอมมันจะหอมเน้นหอมหวานครับอันนี้ไปถึงอากงอาม่าปัจจุบันนี้มากินได้เลยไม่ต้องไปใช้วิธีเยอะแล้วไม่ต้องแย่แล้วครับกินคำคนรุ่นใหม่ก็มาลองดูได้แล้วตัวแบบว่า3ชั้นหมูพะโล้เนี่ยครับทำยากไหมฮะความยากคือการหมักหมูก่อนที่จะไปผัดมันต้องเข้าพะโล้นะอันนี้ให้มันเดิมๆไว้หรือว่าจะมีพัฒนาขึ้นมาเหมือนกันมีพัฒนามีปรับนิดนึงให้เข้ากับแบบซาลาเปาร่วมสมัยนี้หน่อยนะให้กับซาลาเปาตัวนี้ด้วยนะฮะอืมไม่ไหวแล้วครับเมนูใหม่นะครับเมนูใหม่นะหมูสามชั้นพะโล้เข้ามาเป็นไส้ใหม่แล้วครับยังไงก็แล้วแต่ต้องปูแป้งอ่ะเขาเด่นอยู่แล้วแล้วใครที่เคยกินนะความเป็นหมูพะโล้3ชั้นเดิมๆอ่ะแล้วมาเป็นไส้เงี้ยเรียกว่าระลึกชาติเลยระลึกชาติเลยคือตัวพะโล้เขาเนี่ยเนื้อหมูนี่คือให้มันเน้นๆเลยนะเป็นชิ้นๆเลยชิ้นใหญ่ๆเลยนะได้อารมณ์เลยแล้วก็ตุ๋นจนมันนุ่มอ่ะแล้วก็เอาไปผัดอีกทีนึงเนี่ยให้มันเข้าที่ครับโอ้โหแล้วคือตัวพะโล้คือเครื่องพะโล้มันแทรกไปอยู่ในตัวเนื้อหมูเลยอ่ะสุดยอดเลยแล้วเหมือนว่ามีตัวเห็ดมีเห็ดหอมด้วยครับเห็ดหอมด้วยมันหอมด้วยเพราะฉะนั้นอันนี้ได้ความเป็นแบบคือมันจะสร้างความกรุบแล้วก็มีความหวานของตัวเห็ดแล้วได้ความเป็นแท้ๆของคนจีนแต่จิ๋วเนี่ยนะที่ทานกันอันนี้เป็นเมนูใหม่หลักๆก็ของเราหมูสับใช่ไหมซาลาเปาหมูสับสับไข่เค็มโบราณทัวร์อะไรเนี่ยมัน26ครับ26อันนี้ก็น่าจะสัก35ราคาเท่ากันเลยครับฮะคือราคาเท่าไหร่ราคาเดียวกันเลย26บาทต่อลูกครับอ๋อ26บาทก็เดิน26ว่าอย่างนี้นะเลือกเอาจะเป็นเมนูไข่เค็มหมูสับหรืออะไรก็ว่าไปราคาเท่ากันหมดครับทุกไส้ทุกอะไรที่26ก็26ไปใช่ครับอ๋อไม่งั้นเมนูใหม่นี้ก็26เหมือนกันฮะไปลองดูได้โอ้สุดยอดเลยอร่อยอร่อยอยากให้ชิมตั้งชื่อว่าอะไรตั้งชื่อว่าอะไรคะซาลาเปาหมู3ชั้นพะโล้ครับโอ้โหตรงตัวเลยตรงตัวเลยได้แล้วมีแล้วมาเมนูใหม่เอาตรงๆอย่างนี้เลยตรงๆเลยแต่รวมมาเป็นไส้นี้แล้วใช่ครับได้เลยสรุปร้านนะครับผมสรุปร้านร้านชื่ออะไรมีกี่สาขาอยู่ที่ไหนบ้างครับครับผมครับก็ตอนนี้ก็คือร้านกุหลงเปาซาลาเปาโบราณนะครับมี3สาขาครับมีที่3ย่านหมอมีนะครับมีทรงว่าแล้วก็มีเซ็นทรัลพระราม3ครับเปิดทุกวันครับ 9:30 นถึง 18:00 นครับนี่คือทั้งหมดของร้านกู่หลงเปาซาลาเปาโบราณร้านนี้ก็จะได้เข้าสู่ทำเนียบร้านอร่อยนะครับขอมอบให้เป็นร้านอาหารระดับปัญญา5ดาวกู่หลงเปาซาลาเปาโบราณมอบให้ด้วยครับ